องชาวรักกับฉันมาตั้งนานอยู่ดีจะให้แม่นี่มาชุบมือเปิดได้ยังไงกันล่ะแล้วก็อีกอย่างนึงนะเมื่อวานนี้เขาก็ไม่ได้เห็นพูดถึงเธอเลยสักนิดนาแล้วก็ยังบอกกับฉันด้วยนะว่าเขาจะแต่งงานกับฉันคุณว่าอะไรนะไม่น่าเชื่อเลยเว้ยว่ายายโรสลินเนี่ยจะเปิดหนีไปก่อนโดยที่เราไม่ต้องออกแรงอะไรเลยดีเลยสบายเลยว่ะดีนะผมไม่ต้องทำได้ดีทำโน่นทำนี่กูโหเฮ้ยรถสีขาวนะคุณคุ้นเว้ยฮะก็เหรอหลักฐานแน่ชัดแล้วล่ะค่ะคุณน้องที่ชานชนหายไปเมื่อวานนี้ต้องไปคลุกอยู่กับไอ้นี่แน่ๆเลยแบบนี้ยอมไม่ได้นะคะใช่ค่ะอย่างนี้มันต้องสั่งสอนกันซะบ้างวันนี้พี่ลุยเองอย่าค่ะพี่น้องยาวทำไมคิดว่าฉันกลัวนักเหรอเข้ามาสิเข้ามาเลยโรสลินเข้ามานี่คุณมาทำอะไรที่นี่เนี่ยช่วยโรซี่ด้วยสิคะในห้องนี้สิคะลงทำร้ายโรซี่ค่ะตายแล้วดูทำเข้านี่ฉันทนไม่ไหวเลยนะมาขอเป็นมือหนึ่งเองเลยแล้วกันอย่าค่ะพี่นิตยาอย่าค่ะน้องอย่าไปทำร้ายเธอเลยค่ะอะไรกันคะนี่ทำกันขนาดนี้แล้วยังไม่รู้สึกรู้สมอะไรอีกเหรอเรื่องที่เกิดขึ้นไม่ใช่เพราะเธอคนเดียวหรอกค่ะดูท่าทางเธอคงยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าผู้ชายที่ยื่นข้อเสนอให้เธอแต่งงานด้วยมีภรรยาอยู่แล้วคนที่ผิดและสมควรถูกทำร้ายมากที่สุดก็คือผู้ชายที่ยืนอยู่ตรงหน้านี้มากกว่าเอาไว้ผมจะคุยกับคุณทีหลังโรสลินกลับได้แล้วไปไหนแล้วคะก็ยังคุยกับมันนี่ไม่รู้เรื่องเลยนี่ตามผมมากลับได้แล้วยังไม่กลับอธิบายมาก่อนว่านี่มันเกิดอะไรขึ้นไม่กลับมาไม่นะจะต้องคุยให้รู้เรื่องก่อนว่ามันเกิดอะไรขึ้นคุยลงไปคุยข้างล่างแล้วกันไม่ชาต้องอธิบายเดี๋ยวนี้นะไม่ลงไปคุยข้างล่างไม่เอาอ่ะต้องอธิบายเดี๋ยวนี้โรสลินไม่กลับอธิบายเดี๋ยวนี้ค่ะเดี๋ยวนี้มานี่ทำไมต้องกลับเวลาทำไมไม่ตอบว่าเกิดอะไรขึ้นเล่าไอ้สีชาจะดิ้นได้ไหมเนี่ยปล่อยไอ้นะไอ้คุยกับนางนั้นไม่รู้เรื่องเลยนี่พอได้แล้วนะคนใจร้ายคนใจดำอะไอ้อุตส่าห์เป็นห่วงนึกว่าอยู่ไม่สบายจริงๆอะจะมาดูแลที่แท้ก็มาเจอคนใจดำมีเมียเก็บไว้ในบ้านนี่คุณพูดดีๆนะอารีเนี่ยเขาเป็นภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมายของผมเพราะฉะนั้นเรื่องของเราเนี่ยมันจบกันไปแล้วทีหลังยังมาที่นี่อีกไปคุณกลับไปได้แล้วนี่ถ้าเกิดคุณไม่รีบกลับไปเนี่ยนะผมจะเป็นคนโยนคุณออกจากบ้านผมเองไปขึ้นรถไปนั่งรถสิอยากตายหรอครับแค่อยากจะรู้ว่าคุณน่ะเป็นอะไรกับสามีของคุณอารีเขาเป็นแฟนเกี่ยวอะไรกับยูแม่ว่าแล้วคิดอยู่แล้วเชียร์ว่าต้องเป็นอย่างนั้นว่าบ่นหนึ่งได้คนเดียวเอารถลีกไปสิไอ้จะไปแล้วนะเร็วๆเดี๋ยวสิครับอย่างเงี้ยก็แสดงว่าคุณชานชนน่ะต้องเป็นแฟนกับคุณมาก่อนใช่ไหมแล้วก็หนีมาแต่งงานกับนางฟ้าอาลีของผมโดยที่ไม่ได้บอกคุณใช่ไหมใช่
เข้าล็อกมีหน้าล่ะคู่เนี้ยเขาถึงได้ดูปั้นปึ่งยังไงกันชอบกลแสดงว่าชาญชนเนี่ยต้องไม่รักใครใหญ่ดีนางฟ้าอารีของผมสักเท่าไหร่หรอกอย่างเนี้ยเราก็ยิ่งมีหวังหวังอะไรอะฮะเดี๋ยวก่อนยูชอบเมียของชาร์ลส์เขาเหรออ๋อก็ใช่อ่ะนะเรามันหัวอกเดียวกันนะนะเพียงแต่คุณน่ะมาก่อนผมมาทีหลังนี่ก็น่าสนุกนี่เดี๋ยวสิฉันว่านะในเมื่อเราสองคนต่างก็มีจุดหมายเดียวกันเรามาเป็นพันธมิตรกันดีกว่าพันธมิตรพันธมิตรอะไรล่ะครับก็พันธมิตรที่จะทำสงครามกับศัตรูหัวใจของเราไงล่ะทำให้สองครั้งนั้นเลิกกันให้ได้มันจะดีเหรอครับยุให้สามีภรรยาเขาเลิกกันเนี่ยมันบาปนะโถ่จะรอให้แก่งาเมื่อให้เขาอยากกันเองก็ตามใจนะเรื่องโอ้เดี๋ยวครับใจเย็นๆสิครับแหมยังไงอ่ะเขาก็ต้องเลิกกันแน่ๆอยู่แล้วแค่เราไปช่วยให้มันเร็วขึ้นเนี่ยคงไม่ผิดเท่าไหร่หรอกนะอ่ะตกลงผมร่วมมือกับคุณก็ได้ชาญชนขอจับมือหน่อยนายนี่เยี่ยมยอดมากจริงต่อไปนี้เนี่ยฉันคิดว่าเยโรซี่คงไม่กล้ามาวุ่นวายอะไรที่นี่อีกต่อไปแล้วเอาเถอะแต่ข้างบนนั้นสิฉันไม่รู้จะอธิบายยังไงให้เขาเชื่อปะโถ่ผู้หญิงจะมีอะไรมากวะมึงก็ขึ้นไปงอเขาหน่อยดิแป๊บเดียวเขาหายโกรธไปขึ้นไปดิเราต้องงอเขาใช่พูดกันรู้เรื่องเหมือนกันใช่แสดงความเป็นสุภาพบุรุษออกมาใช่เฮ้ยไอ้ชาญเฮ้ยนั่นโผล่มาอีกแล้วว่ะยังไงดีวะสงสัยจะไม่เข็ดวะเนี่ยขอไว้คุยตายแล้วทำอะไรกันอยู่คะเนี่ยยังก็จะจัดงานปาร์ตี้แน่แม่อย่าบอกนะคะว่าจะจัดต้อนรับโรซี่เซอร์ไพรส์จังเลยค่ะอ๋อเปล่าหรอกครับคือเราจัดงานให้นายชาญกับน้องอารีเขาครับเพราะว่าเขาได้ผ่านมรสุมรักมาได้ด้วยดีคือว่าไม่ทราบมีธุระอะไรหรือเปล่าครับหรือว่าลืมของเอาไว้เดี๋ยวขึ้นไปเอาให้ไหมครับขนลงมาให้ไว้ในรถเลยไม่ได้ลืมค่ะแล้วก็ตั้งใจมาด้วย อย่าลืมสิคะว่าชาวอยู่ที่ไหนโรซี่ก็ต้องอยู่ที่นั่นจริงไหมคะดาริงคือว่าเราคุยเรื่องนี้กันรู้เรื่องแล้วไม่ใช่เหรอครับผมว่าคุณกลับไปเถอะไม่รู้เรื่องค่ะแล้วก็ไม่ไปด้วยนี่อะไรกันคะไอหายได้ไม่ทันไรอยู่ก็ไปแต่งงานกับผู้หญิงที่ไหนก็ไม่รู้แหมเมื่อวานยังบอกเลยว่าจะแต่งงานกับไอ้อะฮะนี่โรซี่รู้นะคะว่าคุณกับแม่นั่นไม่ได้รักกันจริงหรอกใช่ไหมนี่คุณจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็แล้วแต่คุณเถอะนะแต่ว่าบ้านหลังนี้ไม่ต้อนรับคุณก็เอาสิคะงั้นโรซี่จะไปบอกคุณแม่คุณมาจัดการโรซี่รู้นะคะว่างานแต่งงานครั้งนี้คุณแม่คุณต้องไม่รู้เรื่องด้วยแน่ๆเลยแล้วคุณก็น่าจะรู้นะคะว่าจะเกิดอะไรขึ้นคุณทำอย่างนี้ไม่ได้เด็ดขาดนะ
อย่างนั้นคุณก็ต้องต้อนรับโรซี่ในฐานะสมาชิกใหม่ของบ้านสิคะตกลงตามนั้นนะคะที่รักมันก็พัฒนาแล้วนะไปเถอะขนของแล้วเราไม่มีทางเสียน้ำตาให้ผู้ชายแบบนี้เด็ดขาดน้องคุณน้องน้องอารีคะน้องอารีน้องอารีเปิดประตูหน่อยสิคุณน้องอารีคะคุณน้องอารีเป็นยังไงคะอย่าเพิ่งคิดสั้นนะคะอะไรกันเหรอคะไม่ได้เป็นอะไรนี่ไม่มีอะไรค่ะคือว่าพี่เห็นคุณน้องปิดประตูก็นึกว่าจะฆ่าตัวตายอารีไม่ทำอะไรไร้สาระแบบนั้นหรอกค่ะก็แค่เข้ามาจัดของอะไรปกติเท่านั้นเองค่ะโอ้ยโล่งอกไปทีเกิดมาก็เพิ่งเคยเห็นผู้หญิงน้องอารีนี่แหละใจคอหนักแน่นจริงๆดูสิแต่นงว่านะคะที่น้องอารีพูดนี่มันก็ถูกนะคะเวลาที่เกิดเรื่องอะไรแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยไม่มีใครหรอกค่ะที่จะต้องโทษสามีตัวเองที่ไปยุ่งกับผู้หญิงอื่นมีแต่จะโทษผู้หญิงด้วยกันเองมากกว่าทั้งนั้นที่จริงแล้วเนี่ยผู้ชายต่างหากนะคะเป็นคนที่สร้างเรื่องสร้างปัญหาจริงไหมคะจริงๆด้วยชานชนนะชานชนมีเพศอยู่ในมือแท้ๆไม่เห็นค่า อย่างนี้มันบ้าชัดๆเลยนึกออกแล้วค่ะนึกออกแล้วนี่ที่ชานชนเขากุเรื่องว่าน้องอารีเป็นบ้าเป็นผู้หญิงอย่างว่าแล้วก็ท้องด้วยเนี่ยก็เพราะว่าเขาจะได้ให้น้องอารีอยู่แต่บ้านไม่ต้องไปไหนใช้งานสารพัดไงคะใช่แล้วคิดดูนะคะเขาจะใช้วิธีนี้ปิดหูปิดตาน้องอารีค่ะตัวเขาเองก็จะได้ไปนัดเจอแม่สูซี่แม่โรซี่อะไรนั่นน่ะได้อย่างสะดวกใช่ไหมเดี๋ยวนะคะเขาพูดแบบนี้จริงๆเหรอคะพี่จะไปโกหกน้องอารีทำไมคะหรือว่าเรื่องพวกนี้มันไม่จริงตายตายดูสิคะเนี่ยพวกเราเนี่ยนะหลงเข้าใจผิดกันมาอยู่ตั้งนานเนี่ยมันน่าเจ็บใจไหมคะมันไม่ได้เป็นความจริงเลยสักอย่างนะคะแสดงว่าต้องมีเยื่อใยต่อกันแน่ๆเลยถ้าอย่างนั้นนะคะอารียอมหลีกทางให้ไม่ได้ไม่ได้ไม่นะคุณพี่พีพูดอะไรออกไปคะดูจ้าคุณน้องอารีถอดใจหมดเลยเห็นไหมคะคุณพี่จริงไหมล่ะคะไปแก้ผู้เองก็ต้องแก้เองน้องอารีขานี่ฟังพี่นิดนึงนะคะยังไงก็เถอะค่ะคนเรามันต้องมีศักดิ์ศรีค่ะค่ะอย่าไปยอมให้คนอื่นเข้ามาเหยียบย่ำเกียรติยศเราง่ายๆสิคะงานนี้พี่ว่านะคะน้องอารีคุณจะลุกขึ้นสู้ค่ะอย่างน้อยก็ทำให้ชานชนเขารู้ว่าน้องอารีเนี่ยมีค่ากว่าอีผู้หญิงคนอื่นทุกคนใช่ค่ะผู้หญิงเราเนี่ยนะคะน้องอารีลองคิดดูว่าอย่างเราเนี่ยแต่งงานครั้งเดียวค่ะสู้สิคะอย่ายอมแพ้ค่ะพี่พีพูดถูกค่ะน้องอารีต้องต่อสู้ค่ะสู้ค่ะต้องแบบพี่ค่ะผู้ชายต้องอยู่ในอุ้มค่ะนะคะคุณน้องยังไม่ได้ค่ะก็ได้ค่ะแต่ว่า